สวัสดีครับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับซามูไรไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมมีชิราสยะที10นะครับ2ร่องเลือดมาให้ชมกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยก็จะเป็นเล่มนี้นะครับเนาะเป็นชิราสยะนะครับเป็นสีไม้อ่อนนะครับทรง8เหลี่ยมนะครับมีเขาควายกันกระแทกนะครับ2จุดแบบนี้นะครับเนาะเป็นชิราแปดเหลี่ยมนะครับสีไม้อ่อน2หมุดไม้ไผ่นะครับโอเคเรามาดูใบดาบกันนะครับไฮไลท์ตัวนี้อยู่ที่ใบดาบนะครับเนาะผมขออนุญาตเอาผ้าเช็ดแป๊บหนึ่งนะครับใบดาบตัวนี้นะครับเป็นเหล็ก T10 นะครับเป็น Harmon FR นะครับมี2ร่องเลือดนะครับเป็นร่องเลือดคู่นะครับยาวจนถึงปลายดาบเลยนะครับปลายดาบนะครับรับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับสันหนาอยู่ที่7มิลนะครับเนาะเปิดคม 100% พร้อมใช้งานแน่นอนนะครับเล่มนี้นะโอเคสวยงามมากเลยนะครับเนาะเห็นไหมครับ2ร่องเลือดนะครับ2ร่องเลือดคู่เลยเนาะเล่มนี้นะครับแจ่มจะแดมแจ่มว้าวเลยนะครับเล่มนี้เนาะโอเคเป็น2ร่องเลือด2ร่องเลือดคู่ที่หายากมากนะครับเนาะเพราะว่าส่วนมากจะเห็นแค่ร่องเลือดเดียวนะครับยาวคนละข้างนะครับเนาะตัวนี้ข้างนึงจะมี2ร่องเลือดนะครับรวมกันจะมี4ร่องนะครับเนาะโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมทําการตัดทดสอบให้ดูเลยนะครับเนาะเป็นเหล็ก T10 นะครับ Harmon FR เปิดคม 100% นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาเตรียมกวดน้ําแป๊บนึงนะครับโอเคครับนะครับเนาะก็จะเป็นกวดน้ํานะครับทั้ง12ขวดนะครับผมเอามาวางเรียงกันนะครับค่อนข้างที่จะยาวนะครับยาวประมาณตัวดาบเลยนะครับเนาะผมก็จะลองใช้ดาบเล่มนี้นะครับเป็นดาบที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนาะเป็น T10 นะครับเป็นชิราT10 2ร่องเลือดนะครับเป็นร่องเลือดคู่ใบดาบเป็นเหล็ก T10 นะครับ Harmon FR ตัดให้ดูเลยนะครับผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะขาดหรือเปล่านะครับเนาะลองกันสดๆเลยโอเคโอเคครับเรามาเช็คจำนวนที่ขาดดูนะครับเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ขาดหมดนะครับ12ขวดเนาะโอเคถือว่าคมใช้ได้นะครับเนาะเป็นเลขที่10นะครับ Harmon FR Harmon ลายไฟนั่นเองโอเคครับวันนี้ผมก็จะทำการรีวิวให้ชมกันเท่านี้กันก่อนนะครับเนาะเป็นชิราสองร่องเลือดคู่นะครับเป็นเหล็กที่10 Harmon FR นะครับโอเคครับยังไงใครที่ชอบนะครับคลิปของซามูไรไทยแลนด์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องซามูไรไทยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับร้อนไม่ร้อนเลยดูแดดตัดแล้วก็เก็บนะครับคนตัดไม่ได้เก็บคนเก็บไม่ได้ตัดโอเคโอเคเก็บให้หมดเลยจ้าเก็บไปเก็บไปบ๊ายบาย